เปิดกำหนดการ,าการคณะครูดูงานหนึ่งชั่วโมงชาวเน็ตสงสัยดูงานหรือแวะห้องน้ำเพจดังยังไม่ปล่อยหลังโรงเรียนดังชี้แจงทริปครูดูงานพบกำหนดการไปดำน้ำา4-5ชั่วโมงแต่ไม่ได้ไปแถมเวลางานกลับดูงานเพียงหนึ่งชั่วโมงชาวเน็ตสงสัย1ชั่วโมง,สง,สโมงไปดูงานหรือแวะห้องน้ำ วันที่15พฤศจิกายน2564เวลา13.45นาเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากการณี f c e e o o o k แฟนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ Post, ภาพและข้อความอ้างว่าคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อวันที่8-10ถึง 10, พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่เป็นการดูงานชั่วโมงเดียวแต่โปรแกรมหลังจากนั้น มีทั้งดำน้ำถ่ายรูปริมหาดไปจนถึงนั่งชิวที่ร้านกินดื่มริมทะเลจนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแม้ภายหลังทางด้านโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงใช้งบอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติตามระเบียบทางราชการส่วนค่าที่พักและอาหารครูออกกันเองพร้อมกับได้ตักเตือนครูที่แต่งกายไม่เหมาะสมดังที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด วันที่15พฤศจิกายนโลกออนไลน์ยังคงเปิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยแฟนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านระบุว่าชี้แจงกำหนดการมีดำน้ำแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนจังหวัดกาญจนบ,บุรีชี้แจงกรณีดูงานชั่วโมงเดียวที่เหลือเดินโชว์ริมทะเลว่ามีการขออนุญาตไปศึกษาดูงานตามระเบียบของทางราชการ ทางคณะครูไปศึกษาดูงานจริง40คนใช้งบจ้างเหมารถทัวร์30,000บาทจากโรงเรียนอเภอทองผาภูมิถึงอเภอหัวหินเท่านั้นส่วนที่ให้ออกนอกเส้นทางค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและอื่นๆคณะครูร่วมกันออกค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ1,200บาทซึ่งตามแผนกำหนดการเดิมมีกิจกรรมดำน้ำแต่ไม่มีคณะครูคนไหนได้ไปร่วม และภาพโชว์แต่งกายไม่เหมาะสมทางผู้บริหารได้มีการกล่าวตักเตือนเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วครั้งนี้โรงเรียนยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางแฟนเพจยังได้มีการเปิดเผยเอกสารกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานโดยพบว่าในกำหนดการดังกล่าวมีการระบุว่าลงเรือไปดำน้ำที่เกาะทะเลโดยใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงและในส่วนของการศึกษาดูงานยังมีเวลาดูงานเพียงโรงเรียนละ1ชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง,วางโดยส่วนใหญ่ยังคงข้องใจที่การศึกษาดูงานดังกล่าวนั้นดูงานในโครงการใดถึงใช้ระยะเวลาในการดูงานเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นเพราะแค่การกล่าวต้อนรับอ่านรายงานไปจนถึงถ่ายรูปรวมก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วอีกด้วยผู้อำนวยการโต้จัดทริปพาครูเที่ยวทะเลยันไปดูงานจริง แวะถ่ายรูปแค่ตอนพักเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564อมรินทีวีรายงานว่ากรณีแฟนเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์เรื่องราวของกลุ่มครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการจัดทริปไปเยี่ยมชมงานที่จังหวัดประยวบกีรีขันธ แต่กราบมีการโพสต์รูปเที่ยวทะเลใส่ชุดที่ไม่น่าจะเหมาะสมกับอาชีพและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายนินโชดสงวนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแย่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกพาดพิงโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของทริปดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าใช้งบประมาณไปกับแค่ค่าเหมารถทัวร์เป็นเวลา3วัน2คืนจำนวนเงิน30,000บาทเท่านั้นนายนินเปิดเผยว่าในส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นตนก็อยากชี้แจงให้สังคมเข้าใจเพราะทริปไปดูงานราชการ3วัน2คืนในครั้งนี้ ใช้งบประมาณไปแค่30,000บาทเท่านั้นซึ่งใช้เงินไปแค่ค่ารถและไม่มีการเบิกเบี้ยเลี้ยงหรือค่าที่พักเลยทั้งๆที่ครูสามารถเบิกงบในส่วนนี้ได้มากถึง2,60,000บาทแต่ตนก็ไม่ให้ครูเบิกเนื่องจากอยากให้งบประมาณถูกนำไปใช้กับการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนมากกว่าทั้งนี้ตนยอมรับว่าการดูงานราชการในครั้งนี้มีค่าส่วนต่างเป็นจำนวนมาก แต่ตนก็ไม่เบิ่ว่าประมาณของภาครัฐแต่ได้เรียกเก็บเงินครูในโรงเรียนและให้ครูเสียสละเงินส่วนตัวในการศึกษาดูงานเป็นเงิน1,200บาทต่อคนโดยครูมี42คนเป็นเงิน48,000บาทมาใช้ใจ่ายเป็นค่าที่พักค่าอาหารและค่าส่วนต่างอื่นๆที่งบประมาณของรัฐไม่พอสำหรับการไปดูงานราชการในครั้งนี้ตนยืนยันว่า ใช้เวลาในการดูงานราชการทั้งหมดไม่ได้ไปดำน้ำอย่างที่ครูโพสต์และภาพที่ครูไปเดินชายหาดนั้นก็เป็นเวลาภาคผ่อนหลังจากดูงานราชการเสร็จแล้วยอมรับว่ามีครูบางคนที่แต่งกายไม่เหมาะสมซึ่งตนก็ได้มีการเรียกครูที่โพสต์รูปมาตักเตือนแล้วส่วนรูปที่มีครูนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เป็นแค่ครูบางคนที่นั่งดื่มเพื่อผ่อนคลายกับเพื่อนๆและไม่ได้กินดื่มกันทั้งกลุ่ม ซึ่งตนก็เรียกครูที่ปรากฏในรูปมาตาักเตือนเรื่องจรรยาบรรวิชาชีพแล้วอย่างไรก็ตามตนไม่คิดว่าเรื่องนี้จะตกเป็นกระแสและถูกจับผิดแต่เนื่องจากพวกตนใช้งบประมาณค่อนข้างน้อยจำนวนส0 0 0 0ื่นบาทตนก็จะทำเอกสารชี้แจงกับต้นสังกัดต่อไปหลังจากเกิดเรื่องผมก็รู้สึกเสียใจและท้อแท้ใจมากๆเพราะผมทำงานด้วยอุรมการมาตลอด20ปี ซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยที่จะมีการทุจริตแต่ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะควบคุมไม่ทั่วถึงซึ่งผมก็รู้สึกเสียใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุยแย่กล่าวอีกแล้วคณะครูจัดทริปดูงาน3วันสองคืนดูงานชั่วโมงเดียวที่เหลือเดินเล่นริมทะเล เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ Post หลังพบพฤติกรรมจัดทริปดูงานของคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เวลา3วัน2คืนแต่กลับใช้เวลาดูงานราชการเพียงหนึ่งชั่วโมงที่เหลือพักผ่อนตามอัธยาศัยริมทะเลวันที่12พฤศจิกายน2564เวลา11.34ตรนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่11พฤศจิกายนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์หลังพบพฤติกรรมจัดทริปดูงานของคณะกรุ่ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เวลา3วัน2คืนแต่กลับใช้เวลาดูงานราชการเพียง1ชั่วโมงทางเพจเผยว่าจากนั้นกลุ่มครูดังกล่าวไปเที่ยวทะเลร้านกาแฟและพักผ่อนตามอธัธยาศัยโดยทางเพจระบุข,ข้อความว่า ดูงานชั่วโมงเดียวที่เหลือโชชิวอยู่ทะเลเริ่มลายล็อกดาวก็จะทริปเยือนทะเลอ้างดูงานส่งครูกลับบ้านกำหนดการสุดท้ายปังดำน้ำห้าชั่วโมงแต่เข้าดูงานชั่วโมงเดียวทริปนี้เป็นของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีทำโครงการไปราชการศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อวันที่8-10พฤศจิกายน2564 ใช้งบจ้างเหมารถทัวร์ส0 0หมืบาท2องทุ่มคืนวันที่8พฤศจิกายน2564เก็บผ้าแบบด่วนๆขึ้นรถทัวร์พร้อมแฮชแท็กภารกิจส่งครูย้ายกลับบ้านมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขัน9โมงเช้าวันรุ่งขึ้นเช็คอินถึงบางสะพาน10โมงเดินกลายเส้นสดชื่นอยู่ริมชายหาดตกบายเปลี่ยนแผนจากดำน้ำพากันไปถ่ายรูป โชว์ความแท็กซี่ที่หาดสนรีสอร์ททัวร์ดำน้ำเกาะทะลุจากนั้นเช็คอินนั่งเล่นอยู่ร้านกาแฟชิวชิวช่วงค่ำรวมตัวนั่งทานอาหารทะเลกินขนมน้ำเมาอยู่ริมชายหาดพร้อมแคปชั่นถ้าเธอต้องการความอบอุ่นเรามีให้คุณมากกว่าผ้าหม่มเช้าตรู่วันที่10พฤศจิกายน2564ใส่ทูพิชลงเล่นน้ำ1 1โมงกินกาแฟอยู่ที่ร้านดัง บ่ายโมงแวะเยี่ยมชมโรงเรียนที่อำเภอหัวหินดูงานไม่ถึงชั่วโมงก็ผากันขึ้นรถ5โมงเย็นเช็คอินส่งครูย้ายที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามหลังดูงานอย่างหนักเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ปลายทางอย่างสวัสดิภาพโดยก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ก็ได้เกิดประเด็นฮือฮาเรื่องของการเดินทางไปดูงานของคณะอสมมาแล้วเช่นเดียวกัน